สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับดราก้อนบอลนะครับกลับมาเข้มข้นขึงขังจริงจังกันอีกครั้งนึงอีกแล้วเพราะถ้าใครได้ติดตามมังงะดราก้อนบอลตอนที่45นะครับก็จะทราบแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยดราก้อนบอลนะครับมีภัยร้ายตัวใหม่ที่เข้ามาคืบคานอีกแล้วและภัยร้ายตัวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยจะเป็นภัยร้ายที่น่ากลัวด้วยแหละครับเพราะว่าศัตรูที่ผ่านมาของพวกโกคูเลยเนี่ยจะเป็นศัตรูนะครับที่มีพลังเก่งนะครับก็คือเอาพลังในการต่อสู้แต่ตัวนี้นะครับมีทั้งพลังที่เก่งนะครับแล้วก็มีเวทมนต์ที่โหดร้ายแต่ขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสปอยก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกแล้วครับว่าไอคนที่ปล่อยสปอยคนนี้มาเนี่ยบางครั้งก็จะถูกบ้างบางครั้งก็จะผิดบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้แต่มันจะผิดแค่ช่วงท้ายๆแค่นั้นแหละครับช่วงที่ว่าโกคูเนี่ยก็คือจะรวบรวมดราก้อนบอลให้กับโมโร่แล้วก็วิสตกใจนะครับที่มีการมาของโมโร่ส่วนตรงอื่นนะครับก็เป็นส่วนสปอยที่ถูกทั้งหมดเลยก็แจ้งไว้ให้ทราบแล้วกันนะเผื่อใครเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามแฟนเพจผมนะครับที่ผมทำการแชร์ข่าวเรื่องนี้ไปนะจะได้ทราบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีประมาณนี้นะเผื่อใครที่ด่าโกคูไปก่อนหน้าเนี่ยจะได้แบบเข้าใจว่าโกคูมันไม่ได้เกรียนนะเว้ยมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับโมโร่นะครับจอมเวทสายมารนะครับเพราะถ้าใครติดตามมังงะดราก้อนบอลตอนที่45นะครับจะทราบว่าโมโร่จอมเวทสายมารตัวเนี้ยบอกเลยนะครับมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตัวร้าย1ตัวที่มีพลังสูงนะครับแถมมีเวทมนต์และก็สามารถมีพลังจิตได้ด้วยคือมันมาแบบครบเครื่อง All in One นะครับคือพลังหลักๆของมันณตอนนี้ก็คือสามารถดูดพลังของดวงดาวได้นะครับและยังสามารถใช้พลังของดาวดวงนั้นได้อีกด้วยนะครับแล้วก็มันนะครับยังสามารถดูดพลังของสิ่งมีชีวิตอีกฝ่ายนึงโดยอีกฝ่ายนึงไม่รู้ตัวนะครับคิดดูว่าเบจิต้าเนี่ยยืนเฉยๆนะครับโดนดูดพลังยังไม่รู้ตัวเลยนะครับทีนี้เนี่ยเบจิต้าพอไม่มีพลังนะครับก็ไม่สามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับเพราะว่าถูกเวทมนต์เนี่ยควบคุมอยู่คือจะเห็นว่าโมโร่ตอนนี้นะครับพลังของเขามันไม่ธรรมดาแล้วนะครับคือคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้พลังในการต่อสู้ได้แบบตัวแน่นอนนะครับทำให้เนื้อเรื่องดราก้อนบอลตอนเนี้ยมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าดราก้อนบอลเนี่ยไม่เคยมีมารสายเวทที่มันโหดสัตว์รัสเซียขนาดนี้มาก่อนแน่นอนแหละว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับมีการเล่าถึงมารอยู่2ตัวนะครับก็คือบีบีดีกับบาบีดีนะครับเป็น2พ่อลูกคนเนี้ยแต่บาบีดีเนี่ยที่เราเห็นในเรื่องในภาคของจอมมารบูเนี่ยไอตัวนั้นน่ะมันก็แค่เป็นคนที่ปลุกจอมมารบูแล้วก็มีพลังเวทนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือไม่ได้เยอะมากมายเท่ากับไอเจ้ามารอย่างโมโรซึ่งคิดดูแล้วกันนะครับว่าบาบิดี้เนี่ยทำความปั่นป่วนในการปลุกจอมมารบูมาได้ขนาดนี้เนี่ยคิดดูแล้วกันว่าไอโมโรเนี่ยมันยังมีพลังแฝงของมันอีกมากมายแค่ไหนนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยมันอาจจะปลุกใครเพิ่มมาอีกหรือเปล่าใครจะไปทราบได้อีกทั้งตอนนี้นะครับโกคูกับเบจิต้านะครับไม่สามารถรับมือกับโมโรได้แน่นอนนะครับเพราะว่าโมโรเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นสายที่มาสู้ตรงๆซึ่งเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับบอกเลยน่าจะถูกใจแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนที่บ่นว่าทำไมดราก้อนบอลเนี่ยชอบใช้พลังในการต่อสู้อย่างเดียวนี่แหละครับเราจะเห็นเทคนิคการต่อสู้ในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแบบเต็มๆจัดหนักแน่นอนก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วครับว่าดราก้อนบอลณตอนนี้นะครับไม่ใช่เป็นการ์ตูนที่ใช้พลังในการต่อสู้อย่างเดียวแล้วเป็นการ์ตูนที่ต้องใช้เทคนิคในการต่อสู้หลายแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางด้านพลังสายเวทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าภาคเนี่ยจะโดนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าโกคูกับเบจิต้าณตอนนี้นะครับจะต้องใช้พลังนะครับในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสถานการณ์ตอนเนี้ยให้มันกลายเป็นดีให้ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็คงจะทราบดีแล้วแหละครับว่าพลังของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถไปงัดนะครับกับเจ้าโมโร่มารสายเวทตัวนี้ได้แน่นอนทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามคำพูดนะครับของสายตรวจอวกาศเลยแหละครับว่าการที่จะงัดกับโมโร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนเพราะถ้าดูจากสกิลของโมโร่นะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกปวดหัวแทนโกคูกับเบจิต้าเลยแหละครับว่า2คนนี้เนี่ยจะไปงัดยังไงและ2คนนี้เนี่ยก็คงจะไม่คลานเข่าเข้าไปหาบิลหรือว่าวิสแน่นอนให้2คนเนี่ยมาช่วยนะครับนอกจาก2คนเนี่ยมันจะมาเองนะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะที่2คนนี้จะมาช่วยซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายของโมโร่คืออะไรและโมโร่เนี่ยต้องการสิ่งใดกันแน่นะครับซึ่งปัญหาตอนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ว่าพลังของเบจิต้ากับโกคูเนี่ยมันจะน้อยกว่าโมโร่นะครับแต่ปัญหาตอนนี้เลยเนี่ยก็คือคุณจะสามารถสู้กับโมโร่ได้ยังไงในเมื่อโมโร่นะครับมันไม่ได้สู้กับคุณเลยคือไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้สู้กันแบบตัวต่อตัวแต่ผมหมายความว่ามันสู้ด้วยพลังเวทซึ่งพลังเวทเนี่ยมันดูดพลังของเบจิต้ากับโกคูนะครับจนเบจิต้ากับโกคูเนี่ยไม่สามารถกลายเป็นร่างบลูหรือซูเปอร์ไซย่านะครับในการสู้กับโมโร่ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่าโมโร่เนี่ยมีพลังระดับไหนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ปรากฏในการวัดพลังในการต่อสู้นะครับแต่คิดดูแล้วกันว่าโมโร่แค่ตอนนี้เป็นแค่หนุ่มเท่านั้นและพลังของเขา
าเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเยอะเท่าเดิมและยิ่งที่เขาเนี่ยได้ดูดกลืนดวงดาวหรือพลังจากสิ่งใดมากขึ้นก็แล้วแต่เลยเนี่ยเขาจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและคิดดูแล้วกันว่าถ้ามันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยจนพลังมันเนี่ยเกินระดับซูเปอร์ไซย่าบลูไปแล้วเนี่ยแล้วด้วยพลังสายเวทสายมารของมันอีกเนี่ยพวกโกคูมันจะงัดยังไงเรียกได้ว่าคนนี้นะครับดราก้อนบอลทำมาได้ดีเลยในเรื่องของเนื้อเรื่องและความน่าติดตามสำหรับใครที่ค่อนขอดว่าโมโร่เนี่ยพลังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกซึ่งเราวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพลังงานต่อสู้ของพี่แกเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดเท่าที่เราคิดนะครับการที่พี่แกนะครับมีพลังสายเวทสายดำพวกเนี้ยผมบอกเลยแหละครับว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่ามันเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นและเรานะครับไม่สามารถที่จะต่อต้านหรือจะสู้ได้นะครับถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถรู้เลยแหละว่าไอ้พลังนั้นเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่สำหรับผมนะครับภาคนี้ผมรู้สึกว่าน่าติดตามมากเลยแหละครับเพราะว่ามันน่าติดตามเนี่ยพอๆกับตอนที่ภาคของโกคูแบล็คเลยล่ะตอนนั้นเราอยากจะรู้ว่าโกคูแบล็คเนี่ยมันคือใครมันมีพลังอะไรบ้างและมีความลับอะไรใช่ไหมแต่หนเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเราจะไปงัดยังไงกับเจ้าโมโร่นี่แหละสิเพราะไอ้โมโร่เนี่ยคนที่มีพลังสายเวทขนาดเนี่ยและพวกโกคูเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเก่งเวทเลยนะครับหรือจะไปพึ่งจอมมารบูซึ่งไอ้บูเนี่ยมันก็จะดูติงตองเกินไปหรือเปล่าในการที่จะมางัดกับคนสายเวทอย่างนี้นะครับแต่เราก็อย่าลืมว่าจอมมารบูเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีพลังเวทอยู่พอสมควรเลยนะนี่แหละครับเราจะได้ดูนะครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะเวอร์ชั่นดราก้อนบอลหรือเปล่านะครับในการงัดเวทมนต์ในการมาต่อสู้กันซึ่งมันน่าชมน่าติดตามมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยไม่แน่นะตัวละครที่ไม่ได้เก่งมากๆแต่มีเทคนิคเยอะๆเนี่ยอาจจะมีบทบาทได้นะครับอย่างเช่นผู้เฒ่าเต่าหรือใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าภาคนี้อาจจะเป็นภาคที่งัดด้วยเวทมนต์หรือว่าเทคนิคการต่อสู้ล้วนๆเลยซึ่งมันน่าติดตามน่าชมมากๆมันเป็นบทใหม่หรือว่าอรรถรสใหม่ในเรื่องดราก้อนบอลเลยก็ได้แหละครับที่เราเนี่ยมักเห็นดราก้อนบอลนะครับในการปล่อยบอลเกงกิพลังขึ้นเต่าอะไรก็แล้วแต่ในการต่อสู้แต่อันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์ดราก้อนบอลนะครับเป็นสมบัติของจักรวาลที่6และจักรวาลที่7นะครับและการที่โมโร่เนี่ยจะไปหาซูเปอร์ดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันจะต้องข้ามไปที่จักรวาลที่6ด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละครับเราจะได้เห็นการต่อสู้กันของคนในจักรวาลที่6กับจักรวาลที่7เนี่ยในการร่วมมือกันในการต่อต้านไอ้เจ้าโมโร่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนะฮะในคลิปวันนี้นะครับและผมนะครับจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าโมโร่และจะทำประวัติตัวละครอย่างเจ้าโมโร่เนี่ยถ้าคลิปนี้มีไลค์สัก200ไลค์นะครับผมจะทำเกี่ยวกับสายมารทั้งหมดเลยใครนะฮะอยากดูก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับไลค์มา200ไลค์นะครับเพื่อผมจะได้รู้ว่าเอ้ยทุกคนอยากดูจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยคิดว่าโกคูเบจิต้าจะสู้กับโมโร่ได้ยังไงและจะสามารถปะทะได้หรือไม่และจะมีใครมาเป็นตัวช่วยหรือเปล่าคำถามเยอะเหลือเกินสำหรับนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Model สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ผม Over Review Dragon Ball นะครับเสิร์ชได้เลยนะครับก็มีอยู่เลยสำหรับลิงก์ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ